ันนี้ก็จะเป็นในรูปนี้มีไหมชายดอกแฟนก็คือหมายเลขเจ็ดนะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้ก็น้อยเมื่อกี้แอบดูแหละเนื้อหานิดเดียวเนี่ยลักษณะหน้าตาของชายดอกแฟนมีใครแบบเคยเห็นแบบนี้มากจายก็ยังไม่เคยไปแบบเหมือนเคยไปแต่ป่าชายเลนอะแต่ว่าถ้าเป็นโคนแบบอย่างเดียวแบบอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นที่ดอนหอยหลอดนะแต่ยังไม่เคยไปดูไม่เคยไปแต่ครับแบบหน้าตาแบบนี้เราเรียกว่าไทดอลไทดอลแฟลตถ้าไทดอลมาจากน้ำขึ้นน้ำลงเนาะแฟลตก็คือเป็นที่ราบที่อยู่ริมชายทะเลที่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นชายหาดถ้าเป็นชายหาดเราก็จะนึกถึงทรายใช่ป่ะอันนี้เราก็จะนึกถึงโคลนแต่ว่าความจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีโคลนอย่างเดียวมันก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าไทดอลแฟลตซิสเต็มนะคะระบบนิเวศที่เป็นไทดอลแฟลตหรือว่าบริเวณนั้นน่ะก็จะมีลักษณะที่เป็นเมโซไทดอลถึงแมคโครไทดอลก็คือมีความแตกต่างระหว่างน้ำขึ้นน้ำลงอยู่แต่ not strong wave activity คลื่นไม่เด่นเลยบริเวณเนี้ยคลื่นไม่เด่นก็ในบริเวณอ่าวไทยตอนบนของประเทศไทยเราก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นคล้ายๆไทดอลแฟลตนะคะถ้าดูแผนที่ประเทศไทยมันก็จะโซนอยู่โซนข้างบนก็นอกจากเราจะเจอที่เป็นลานที่เป็นลานที่ราบเป็นโคลนแล้วบางทีเราจะเจอไม้พุ่มเหมือนเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ในบริเวณที่มีความเค็มเป็นต้นไม้แล้วก็เจอเป็นพวก muddy sandy area นะคะก็จะมีบริเวณที่เป็นแซนด้วยแล้วก็จะเจอ Tidal Channel เหมือนในรูปที่อาจารย์ให้ดูก่อนหน้านี้ที่แบบเป็นลานโคลนแล้วก็มีร่องน้ำอ่ะอย่างไอ้ร่องน้ำเราเรียกว่า Tidal Channel นะคะที่เป็นรูปการ์ตูนเนี่ยก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็น Tidal Flatเหมือนกันแตกต่างกันตรงที่ว่ารูปบนน่ะรูป A เป็นแบบแซนด์ริชไทดอลแฟลตก็คือเป็นที่ราบน้ำทะเลท่วมถึงหรือไทดอลแฟลตเนี่ยมันเรียกว่าที่ราบน้ำทะเลท่วมถึงจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันเหมือนแบบว่าในถ้าไปเปิดดูในพจนานุกรมธรณีนะบางทีก็จะแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะมีการปรับไปเรื่อยๆนะคะแต่อาจารย์ติดอยู่ที่คำนี้ที่ราบน้ำทะเลท่วมถึงถ้าเป็นปัดเพนมันก็คือแค่คำว่าที่ราบน้ำท่วมถึงแต่ตรงกันถ้าเป็นแบบที่เป็นแซนด์ริชนะคะมันก็จะมีบริเวณที่เป็นทรายอยู่เยอะนะคะมีแซนดี้มัดแล้วก็มีแซนด์แฟตแต่ถ้าเป็นบริเวณที่เป็นมัดริชนะคะมีมัดอยู่เยอะนะมันก็จะเป็นส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นมัดแฝดอย่างเดียวนะคะก็แล้วแต่จะรูปนี้ก็มันเป็นลูกกระตูนอะจริงๆเราก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพื้นที่ตรงไหนเป็นอะไรบ้างนะคะไทดอลแฟดนะคะมันก็จะแบ่งเป็น3โซนหลักๆด้วยกันเซกีบริเวณอยู่ใต้น้ำเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดไปแหละตับแปลว่าข้างใต้เนาะกับอีกอันหนึ่งซูเปอร์แปลว่าด้านบนเนาะก็อยู่เหนือระดับน้ำขึ้นสูงสุดแบ่งเป็น3โซนดูจากรูปไหนดีรูปนี้ก็ได้รูปนี้เห็นไหมที่มันมีโซนที่เป็นซูเปอร์ไทดอลแล้วก็อินเตอร์ไทดอลแล้วก็ซับไทดอลมันก็จะมีเส้นที่อยู่ระหว่างโลไทกับไฮไทนะคะก็คือที่เขียนว่ามีนเนี่ยก็คือมันเรียกว่าอะไรอ่ะมีนโลไทระดับน้ำขึ้นเฉลี่ยค่าเฉลี่ยระดับน้ำขึ้นสูงสุดระดับน้ำลงต่ำสุดเป็นค่าเฉลี่ยแล้วก็อันนี้อ
ที่ทุกคนเห็นเหมือนกิ่งไม้รากไม้อันนี้ก็คือเป็นร่องน้ำที่อยู่ใต้ข้างใต้นะข้างใต้น้ำเนี่ยมันก็เป็นร่องเราเรียกว่า tidal channel นะบริเวณ tidal flat เองเนี่ยมันก็จะมีตะกอนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่แต่ละบริเวณบางบริเวณมีตะกอนที่เป็นโคนมากเราก็จะเรียกว่าหมักแฟลตมีทรายกับโคนปนๆกันเราจะเรียกว่า mix mud เลยนะ mix mud and sand แล้วก็บางบริเวณก็จะเป็นทรายนะคะเป็น sand flatในคำอธิบายด้านบนก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็บอกว่าอ๋อสับไทโดโซนเนี่ยมันก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ใต้น้ำนะตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นโลไทด์กับหรือไฮไทด์นะคะแล้วก็ความแรงความรุนแรงของน้ำขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ในช่วงมันจะมีความรุนแรงมากในช่วงที่แบบน้ำขึ้นสูงสุดนะคะแล้วก็บริเวณนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีอิทธิพลของคลื่นเลยแต่ก็มีบ้างนะคะมีอิทธิพลของคลื่นบ้างดูในรูปด้านซ้ายมือดีกว่ามีอะไรให้ดูบ้างมีโซนที่เป็นมัดแฟลตหรือว่าไทดอลแฟลตก็คือตรงนี้นะคะตรงที่เป็นซุปเปอร์ไทดอลมัดแฟลตมิกซ์แฟลตแซนด์แฟลตทุกคนสงสัยไหมทำไมตอนสภาพแวดล้อมอื่นๆอาจารย์อ่ะไล่จากทรายซิ้วแล้วก็โคนทำไมนี้มัดอยู่ข้างในอันนี้ไล่มาเป็นมัดแฟดมิกแฟดก็คือมัดกับแซนแล้วก็แซนเพราะว่าข้างนอกอ่ะยิ่งไกลออกมามันจะมีอิทธิพลของคลื่นด้วยนะคะดันข้างนอกแต่คิดว่ามันมีอิทธิพลของคลื่นทะเลหรือกระแสน้ำชายฝั่งทำให้บริเวณข้างนอกเนี่ยจะเจอความรุนแรงของคลื่นอ่ะมากเหมือนคลื่นจะมีความรุนแรงมากกว่าแต่ข้างในอ่ะน้ำมันค่อนข้างแบบนิ่งอ่ะสงบเนื่องจากพื้นที่มันมีความลาดชันต่ำมากไม่อยู่ข้างในสุดล่ะปกติแบบถ้าแม่น้ำมันไหลออกมาเนี่ยทรายมันจะอยู่ข้างในแต่อันนี้เป็นตะกอนมันเป็นตะกอนที่อยู่ริมชายฝั่งอ่ะซึ่งมันก็เกิดจากตะกอนที่มาจากปากแม่น้ำนั่นแหละแต่ว่าตะกอนพวกนี้มันจะมีการเคลื่อนที่หรือว่ารีเวิร์กอ่ะโดยทั้งคลื่นเคลียร์ไปรอบๆขอบๆคนสังเกตตรงนี้คล้ายๆที่เราเรียนเรื่องเดลต้าเมื่อกี้ไหมทายไหมอันนี้เป็นแบบไหนขึ้นหรือน้ำขึ้นน้ำลงเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบไทโดบาร์แต่ตรงเนี้ยเราไม่ได้เรียกว่าเดลต้าเห็นทุกคนเห็นไหมมันเรียกว่าชาวาทะเลติดไว้ก่อนเดี๋ยวได้เรียนเอาเป็นว่าไทโดแฟลตเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นโซนนะระดับไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นเหนือถูกแล้วป่ะซุปเปอร์ไทดอลถูกแล้วเหนือระดับไทไทนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนต่างๆรวมถึงตะกอนที่อยู่ข้างใต้ที่เราจะเจอนะคะมันก็จะมีหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นเราจะเจออะไรถ้าเราไปเจาะตะกอนบริเวณที่เป็นที่ราบส่วนบนๆที่เป็นซุปเปอร์ไทโดโซนอันนี้บอกว่าเป็นแมสซีฟซิลตี้เควิดอแบนเดนรูทวูดเดบริแอนด์บอโรก็จะเป็นหินโคลนปนทรายแป้งหินโคลนปนทรายแป้งหรือว่าตะกอนโคลนปนทรายแป้งที่มีรากพืชอยู่มากและมีเศษซากไม้นั่นแหละก็เป็นพืชที่ตายแล้วแล้วก็มีรูสัตว์อยู่ด้วยนะคะบริเวณหนึ่งบริเวณที่2ยังคงเป็นซิลตี้เคลย์เช่นเดียวกันแต่เบดดิ้งเนี่ยไม่ค่อยเห็นละคำว่าเฟนต์ F A I N T อ่ะแปลว่าแบบเหมือนจางๆบางๆไม่ค่อยเห็น
อ้าวมาแล้วเลนติคูล่าเบดมาแล้วที่เคยเรียนมานานแล้วเลนติคูล่าเป็นไงนะซ้ายหรือขวาเวฟี่วีแล้วก็เลนติคูล่ามาแล้วมาแล้วอย่าเพิ่งลืมมันจะมาตอนนี้แหละมันจะมาแล้วอันนี้จะเจอเป็นแบบเลนติคูล่านะคะเบดเตรียมนึกเลนติคูล่าคืออันนี้แล้วก็ต่อมาบริเวณที่3มันคืออะไรอันนี้แซนดี้มัดหินโคลนปนทรายถึงทรายแป้งมีแซนแล้วก็มัดนะคะแล้วก็มีรูสัตว์เล็กน้อยแล้วสุดท้ายตรงนี้ใช่เปล่ามัดดี้ซิลตี้แซนหินทรายปนโคลนถึงหินทรายปนไอตะกอนทรายปนทรายแป้งมีริปเปิลแล้วก็คอสเบดดิ้งนะคะซึ่งแต่โซนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงของกระแสคลื่นน้ำขึ้นน้ำลงนะทำให้เกิดลักษณะการสะสมตัวของตะกอนที่ไม่เหมือนกันโครงสร้างตะกอนที่บอกว่าเป็นเลนเทคูล่าเววี่เบดเฟเซอร์เบดเจอบริเวณไหนกันบ้างรูปนี้แอบดูยากอยู่เอางี้ดีกว่านี่อันนี้คือเลนติคูล่าเบดใช่ไหมมีหมัดเยอะหมัดคือสีดำถ้าเป็นทรายเยอะเราจะเรียกว่าเฟเซอร์เบดแซนเยอะอันนี้มีแซนกับหมัดพอๆกันมันอะเกิดคนละโซนของไทโรแฟตไงถ้าโซนที่มีหมัดมากเนี่ยที่มีโคสะสมตัวอยู่มากแล้วมีเลนของทรายแทรกเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่เป็นแสดงลักษณะที่เป็นเลนติคูล่าเบดบริเวณที่เป็นหมัดแฟดส่วนที่เป็นมิกซ์แฟดทรายกับโคนปนกันเราจะเจอเป็นแบบเววี่เบดแต่ส่วนที่เป็นบริเวณที่เป็นแซนแฟดหรือบริเวณที่เป็นไทดอลชานเนลด้านล่างๆเนี่ยเราจะเจอเป็นเฟเซอร์เบดเฟเซอร์เบดนะคะก็คือมีทรายเยอะกว่าเพราะฉะนั้นถ้าดูภาพรวมลักษณะตะกอนแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นคือจริงๆแอบท้ายเดลต้าอยู่แต่ว่ามันกลับด้านกันเป็น finding upward นะคะซูเปอร์ไทดอลปิดอยู่ด้านบนอินเตอร์ไทดอลแล้วก็ด้านล่างเป็นซับไทดอลนะซึ่งตรงนี้ก็คือหยาบเนาะไปละเอียดใกล้ฝั่งก็จะละเอียดแล้วก็ค่อยๆหยาบออกมาเรื่อยๆนะคะนี่ไง finding upward finding succession จากไทดอลแฟกโปรเกตเมื่อพื้นที่บริเวณไทดอลแฟกงอกออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็คล้ายๆกับเดลต้าเนาะที่งอกแต่ว่าอันเนี้ยถ้ามันงอกออกไปเรื่อยๆเนี่ยตะกอนที่เป็นโคนอ่ะมันจะปิดอยู่ด้านบนทรายนะคะก็จะเป็นลักษณะรูปเป็นอย่างรูปนี้อันนี้ไม่มีอะไรก็เอามาให้ดูกลัวลืมหน้าตาของเฟเซอร์เบดเววี่เบดแล้วก็เลนติคูล่าเบดนะคะนี่ก็เจอบริเวณนัดแฟดมิกซ์แฟดแล้วก็แซนแฟดอันนี้ก็ใกล้ใช้ฝั่งอันนี้ก็เหมือนไกลออกไปก็อันนี้ไม่มีอะไรนะถ้าเจอทรายอ่ะก็บอกว่าบอกได้ว่าแบบคลื่นรุนแรงตองคือเลนส์นะคะส่วนถ้าอยู่ใกล้ๆชายฝั่งเนี่ยพลังงานมันก็ค่อยๆเบาไปเรื่อยๆตะกอนมันก็จะเป็นตะกอนพวกโคลนพวก suspended sediment load นะคะการที่มีตะกอนทั้งทรายกับโคลนอยู่ปนกันอะในนี้มันก็มีอีกชื่อหนึ่งซึ่งอาจารย์ยังไม่เคยสอนนะมีบางศัพท์บางหนังสือบางเล่มจะเรียกตะกอนที่มีการสะสมตัวระหว่างเบดดิ้ง
ฮิตเทโรก็คือไม่เหมือนเนาะมันเป็นคำตรงข้ามกับคำว่าโฮโมเฮเทโรก็คือแตกต่างลิทิกก็น่าจะมาจากคำว่าชนิดหินเฮเทโรลิทิกเบดดิ้งก็คือเป็นชั้นเบดที่มีหินที่แตกต่างกันก็คือมีทั้งทรายแล้วก็โคลนนะคะสะสมตัวอยู่ด้วยกันลักษณะหน้าตาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเลนติคูล่าเววี่เบดหรือเฟเซอร์เบดเนี่ยมักจะเจอในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับน้ำขึ้นน้ำลงนอกจากจะเจอเฮอริงโบนแล้วนะไอ้นี่ก็เจอเยอะในน้ำขึ้นน้ำลงนะคะมันเหมือนเราจะไม่เจอตะกอนแบบแม่น้ำบนบกทาน้ำแข็งเงี้ยไม่มีทางเจอแบบนี้เด็ดขาดถ้าเจอค่อนข้างบอกสภาพแวดล้อมค่อนข้างเจาะจงมากว่าเป็นไทดอลแฟตหรือเป็นเดลต้าหรือเป็นเอสทูรีชวาทะเลเดลต้าเราจะเจอหน้าตาแบบนี้บริเวณไหนคะเดลต้าลองคิดดิเมื่อกี้เราเรียนเดลต้ามาแล้วเดลต้าเจอตรงไหนดีอะลองทายๆมาเดาๆพิมพ์มาเร็วบอกว่าเดลต้าก็เจออะแล้วเดลต้าเจอตรงไหนเนาะถ้าเดลต้าเมื่อกี้บอกว่าเจอมีเดลต้าท็อปกับเดลต้าฟอนเดลต้าท็อปบอกว่าขายฟูเวลแล้วก็ไม่น่าเจอนะน่าจะเป็นส่วนที่เป็นเดลต้าฟอนตรงด้านล่างแล้วมันจะเจอตรงไหนลองคิดดูนะคะในนี้บอกว่าในสภาพแวดล้อมแบบน้ำแข็งกับฟูเวลเนี่ยคือเจอลักษณะแบบเนี้ยที่เป็นเฮเทโรลิทิกเบดเนี่ยได้เยอะได้น้อยมากแทบจะไม่เจอเลยนะคะแต่ในบริเวณที่เป็นแบบน้ำลึก deeper water ก็อาจจะเจอได้นะคะมันค่อนข้างแบบยืดหยุ่นหลากหลายก็เหมือนแบบเราก็ต้องรู้ว่าโครงสร้างตะกอนแต่ละตัวเนี่ยมันเกิดยังไงโดยตัวการอะไรแล้วสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะเจอได้บ้างอันนี้ก็เป็นลักษณะท้ายโดมิเนตเดลต้านะคะที่มักจะเจอสร้างดึกดำบรรพ์ร่องรอยหรือว่าอิกโนเฟชีด้วยนะคะก็เป็นแบบพวกรูสัตว์ก็อาจจะมีลักษณะกระจายตัวอยู่ในบางที่อย่างเช่นถ้าเป็นตรงที่เป็นแซนแฟตอย่างนี้นี้มันก็จะเจอลักษณะรูที่เป็นแบบเนี่ยตะโคลิสตูนเติร์ดเติร์ดพวกนี้นะคะลักษณะการกระจายตัวหรือว่าการดำรงชีวิตอยู่ของซากดึกดำบรรพ์ร่องรอยอะไรพวกเนี้ยบุ๊คพวกรูสัตว์อ่ะมันก็จะสามารถแบ่งโซนได้เราลองสังเกตดูสิว่าเหมือนไอ้หน้าตาแบบนี้มันจะเจออยู่กลุ่มหนึ่งที่อยู่ตั้งแต่หมัดแฟตถึงมิกซ์แฟตส่วนแซนแฟตอย่างเงี้ยก็จะเป็นหน้าตาของสัตว์อีกพวกหนึ่งเพราะฉะนั้นต่อให้มันกลายเป็นหินแล้วไม่ได้เป็นตะกอนที่อยู่แบบในสภาพแวดล้อมปัจจุบันพอมันกลายเป็นหินแล้วอะเราก็สามารถใช้พวกซากร่องรอยพวกเนี้ยจำแนกแล้วก็มาดูว่าอ๋อถ้างั้นอะถ้าเจอพวกนี้อันนี้นะมันจะน่าจะอยู่บริเวณน้ำที่ตื้นกว่าหรืออยู่บริเวณเหนือระดับน้ำขึ้นน้ำลงหรือใต้ระดับน้ำขึ้นน้ำลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้แต่พวกเปลือกหอยหรือว่าสัตว์ในทะเลที่เหมือนอย่างอาจารย์เนี้ยทำวิจัยเกี่ยวกับแนวชายฝั่งโบราณอาจารย์ไปเจาะตะกอนเราก็เจอเปลือกหอยนะคะพอเอาเปลือกหอยอันนั้นมาจำแนกสปีชีส์มันก็จะบอกว่าเปลือกหอยเนี้ยตอนที่มันมีชีวิตอยู่มันอยู่ช่วงน้ำขึ้นน้ำลงนะหรืออยู่ในทะเลลึกหรืออยู่ในแค่แบบไทดอลแฟต
เราก็จะสามารถบ่งบอกได้ว่าอ๋อตะกอนบริเวณนั้นน่ะจริงๆตอนที่มันน้ำทะเลมันเข้ามามันอยู่ในระดับไหนอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีประโยชน์ในการบอกอะไรบอกข้อมูลกับเรามากกว่าแค่เราดูตะกอนอย่างเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นมัดกับแซนนะคะแร่ที่พบก็จะเป็นเครมิโนโลแล้วก็เปลือกหอยเท็กเจอร์ก็จะเป็นไฟเกนเบจิโอเมทรีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นชั้นตาบูล่าก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นแท่งสี่เหลี่ยมยาวๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นตินชีสแล้วก็พวกเลนส์เซดิเมนต์สตรัคเจอร์เจอเป็นพวกริปเปิลคอร์สลามิเนชันเฟเซอร์เลนติคูล่าเบจนะคะฮาริโอเคเลนส์เป็นแบบ2ทิศทางเกิดจากไทดอลฟอสซิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณเป็นฟอสซิลที่อยู่ในทะเลตื้นหรือบริเวณที่ลุ่มน้ำเค็มสีก็จะเป็นสีค่อนข้างเข้มนะคะในสภาพแอนแอโรบิกคือไม่ค่อยมีออกซิเจนนะเฟชชี่ที่สามารถพบอยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็คือชาโลมารีนกับคอนทิเนนต์นะคะ